นะครับก็มาพบกับอิเล็กทรอนิกส์โปรโตไทป์ไทยแลนด์อีกครั้งนะครับก็สำหรับวันนี้มีของเล่นจะมารีวิวนะครับก็เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะสอนเขียนอะไรนะครับระหว่างที่กำลังเทสอยู่ก็เดี๋ยวมารีวิวของเล่นดีกว่าหลายคนคงรู้จักแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดคิดอิเล็กทรอนิกส์นะครับของ Little Bit นะครับพอดีว่าทางแลบเราได้มาฟรีนะครับจากคาเฟ่นะครับก็อาจารย์เจนนะครับก็เขาได้สนับสนุนให้มาครับให้ทางแลบได้เอามาทำอะไรเล่นนะครับก็อันนี้เป็นชุดคิดชื่อว่าสมาร์ทโฮมคิดนะครับก็เป็นชุดคิดข้างในที่สำหรับไว้ทำสมาร์ทโฮมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับก็ตามตรงเลยนะครับครับก็อันนี้เป็นภายในนะครับก็มีโมดูลต่างๆมากมายอันนี้ผมแกะออกมาเล่นละก็ภายในชุดคิดเนี่ยจะเป็นชุดตัวต่อแบบนี้นะครับคือสแนปกันด้วยแม่เหล็กนะครับก็ประมาณนี้ข้างในก็เป็นวงจรต่างๆสีสันน่าเล่นมากเลยนะครับก็มีในนี้มีทั้งหมด14โมดูลนะครับก็ประมาณตัวต่อคล้ายๆตัวต่อเลโก้ครับจากที่แกะๆมาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับก็ข้างในนี้ก็จะมีคู่มือด้วยแต่ว่ามันเป็นชุดคลาวด์นะครับก็เพราะนั้นมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยแต่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราใช้ไม่ได้นะครับเราก็ทำเป็นแบบออฟไลน์เล่นดูก่อนนะครับก็มันจะมีแผงต่อมานะครับคล้ายๆเลโก้มีมาให้2แผงนะครับต่อ1ชุดนี้จะถามว่าสนุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ200เหรียญนะครับก็ตกประมาณ 7,000 นะครับมีแค่นี้แหละ 7,000 นะครับก็ภายในมีอะแดปเตอร์มาเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมต่อละเพื่อความรวดเร็วให้ดูนะครับอันนี้ผมไม่ต่อบนนี้แล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้ต่อเล่นเยอะเริ่มแรกเราก็ต่อกับสะพายก่อนเลยนะครับก็ USB นะครับปิ้งไปเข้านะครับเอามาทำอะไรเล่นดีมีเยอะแยะเลยผมโชว์เล่นก่อนแล้วกันเซอร์โวนะครับควบคุมเซอร์โวผมเอาเป็นสวิตช์กดคุมเซอร์โวนะครับปึ๊บผมก็แค่เอาสวิตช์เนี่ยมาต่อกับ USB ปึ๊บแล้วก็เอาเนี่ยมาต่อกับอันนี้อีกทีหนึ่งปึ๊บนะครับก็ถ้าต่อผิดด้านไม่เหล็กมันจะผลักกันนะครับแล้วทีนี้ที่เซอร์โวเนี่ยมันจะมีตั้งสวิตช์ตั้งได้นะครับเป็นสวิงกับเทิร์นนะครับสวิงก็คือมันจะหมุนไปหมุนมานะครับแต่ถ้าเทิร์นก็คือไปครั้งเดียวแล้วก็กลับครั้งเดียวนะครับผมตั้งไว้ที่สวิงนะครับสังเกตถ้าผมกดนะครับนะครับมันจะสวิงถ้าผมเลื่อนไปที่เทิร์นถ้าผมกดก็จะไปกลับประมาณนี้เอาไปทำอะไรนั้นก็ไปประยุกต์กันเองนะครับถัดมา MP3 Player มันก็มีช่องใส่ SD card มีน่าเล่นมากนะครับก็เอามาเสียบปรับนะครับก็ชุดลำโพงของมันมีนะครับปรับเสียงได้ด้วยจากตัวลำโพงปรับก็ได้นะครับเสียบปรับนะครับคราวนี้เราเลือกโหมดว่าครั้งเดียวหรือเป็นลูปหรือว่าเป็นเลื่อนต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะเล่นทีเดียวหมดเลยนะครับผมเลื่อนเป็นเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ตอนผมกดไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงบ้างก็จะมีเสียงสาธิตของมันนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเสียงก็เอา SD cardเปลี่ยนไฟล์ MP3 นะครับอันนี้ก็มี next forward ก็ประมาณนี้อันนี้ช่องเสียบหูฟังนะครับเราสามารถเสียบหูฟังก็ได้คร่าวๆนี้ถอดออกละมีอะไรให้เล่นอีกนะหลอดไฟก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นหลอด LED กดก็สว่างแล้วแต่เราไปใช้ประโยชน์นะครับอย่างสมมุติผม อันนี้เป็นไมค์นะครับไมค์แต่ว่ามันไม่ใช่รับเสียงนะครับมันจะรับมารับเสียงแหละครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เอาเสียงไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ครับมันแค่เอาไปทิกสัญญาณเป็นคอมพาราเตอร์เฉยๆนะครับก็คือถ้ามีเสียงถึงจะทำงานถ้าไม่มีเสียงจะไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้จะมีตัวปรับ sensitivity นะครับความไวในการรับลองมาต่อปุ๊บผมจะให้เปิดปิดไฟโดยใช้เสียงนะครับฮัลโหลอ้าวติดค้างเฉยคอมพาราเตอร์น่าจะต้องจูนนะครับเขาก็มีไขควงจูนมาให้เห็นไหมครับโอ้เซนซิทิวิตี้สูงมากนะครับฮัลโหลเห็นไหมครับประมาณนั้นจริงๆมันไม่ควรจะติดค้างไม่แน่ใจเอาเป็นว่าค่ามันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความไวในการสาธิตเอาสมมุติเป็นสวิตช์เดินแปะติดคร่าวๆนะครับถัดมาอันนี้เรารีวิวค่อนข้างจะเร็วหน่อยหนึ่งนะครับถัดมาเป็นเทมเซนเซอร์ไม่มีอะไรให้อุณหภูมิอันนี้ไม่เล่นแล้วนะครับมีวอลลุ่มเป็นเทสโฮเซนเซอร์นะครับก็คือปรับพอมันถึงหมุนไปจนถึงค่าเทสโฮมันถึงจะทำงานอะไรประมาณนั้นนะครับก็สมมติว่าผมโชว์หลอดไฟให้ดูแล้วกันนะครับพอไปถึงค่าหนึ่งก็จะดับพอหมุนไปถึงค่าหนึ่งก็จะติดแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรโมดูลถัดมาอันนี้เป็นเมนโมดูลจริงๆผมควรจะสาธิตให้ดูก่อนแต่ไม่แน่อันนี้เป็น W20 Cloud นะครับเป็น Cloud เลยเป็นเซิร์ฟเวอร์เลยอันนี้ก็เป็น Wi-Fi USB อันนี้เป็น SD card เก็บ Data Locker นะครับคือชุดนี้เนี่ยมันมีข้อดีคือเวลาเราจะสั่งงานบ้านสมมุติว่าเราทำสมาร์ทโฮมจริงๆสั่งเปิดปิดประตูบ้านหรือสั่งอะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นคลาวด์โมดูลของเขานะครับที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วแถมยังสามารถเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปไว้ทำอะไรสักอย่างได้บนเอสดีการ์ดนะครับก็เจ๋งมากอินเทอร์เน็ตเราไม่มีนะครับเสียใจด้วยถัดมาเป็นไลท์เซนเซอร์ก็วัดแสงไม่มีอะไรกับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับสามารถใช้นับขึ้นหรือนับลงก็ได้หรืออ่านค่าโวลต์ก็ได้นะครับเป็นเซเว่นเซกเมนต์ผมสมมุติผมมาทำเป็นผมจะโชว์นับจำนวนคนเข้าบ้านแล้วข้างบนนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับก็ผมให้มีปุ่มรีเซ็ตด้วยเห็นไหมครับตัวเลขจะเปลี่ยนคือผมใช้นับแบบว่าสมมุติมีคนเดินเข้าบ้านก็คือมีการบังแสงตรงเซ็นเซอร์พอเราจะรีเซ็ตกดปุ่มรีเซ็ตก็กลับมาเป็น00นะครับส่วนเขาดาวเลื่อนลงมาเขาดาวนะครับเขาดาวไม่ทำงานแล้วเขาดาวน่าจะต้องส่วนวัดโวลต์อันนี้ก็คืออ่านค่าโวลต์จาก USB เลยนะครับเขาดาวนะครับ99มันก็จะลดลงเขาดาวทำไมมันไม่เสถียรเลยประมาณนี้นะครับมีอะไรให้เล่นอีกเนี่ยมีรีโมทตัวรับตัวส่งอันนี้ตัวรับนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวส่งจะเห็น IR เล็กๆนี่เวลาเราสั่งงานจากรีโมทไปนะครับ ใช้ตัวนี้สั่งไปปลั๊กไฟอันนี้ไปเสียบกับอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เราต้องการควบคุมส่วนนี้เป็นตัวรับนะครับก็ถ้ามันได้รับสัญญาณของเราก็มันจะใช้เปิดปิดไฟเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆที่เสียบกับปลั๊กอันนี้อยู่ได้นะครับแต่จะได้อันนี้ใช้ไฟได้แค่110โวลต์นะครับก็เสียใจด้วยกับประเทศไทยนะครับแล้วมันจะทำมาทำห่าอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวก SD card ชุดเสริมของมันเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กต่อสำหรับต่อพ่วงเพิ่มระยะอะไรพวกนี้นะครับก็คร่าวก็น่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมีอะไรเล่นมันเทมนี่ไม่แน่ใจว่าเอามาโชว์ได้ป่ะอ่ะได้นะครับเทมเอามาโชว์ได้25องศาตอนนี้ซึ่งอยู่ในห้องแอร์นะครับก็25องศาเป๊ะๆนะครับสามารถปรับได้ว่าเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ถ้าฟาเรนไฮต์อยู่ที่77นะครับปึ๊บๆมันก็ช่างจะทำมาเล่นนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับที่รับชม